็กดขันมาก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับตามคำสั่งของท่านรองผู้ว่าตลอดนะครับท่านรองให้กำชับเรื่องมาตรการผู้ขับขี่นะครับตั้งแต่ขนส่งนะครับตั้งแต่ขนส่งหัวชิปนะเดินได้เอกมัยนะครับแล้วก็ตรวจสอบก็มีแล้วแต่ตรวจสอบผู้ขับขี่นะครับกรณีคนขับตั้งแต่ทีละเมาทีละหรือสารเสพติดเราจะในส่วนของภาคประชาชนที่เราจะใช้รถใช้ถนนครับเราเริ่มมาตรการจุดตรวจขันวินัยการจราจรนะครับ137จุดในเขตของกทมครับโดยใช้กำลังทั้งหมด 3,800 กว่านายในการปฏิบัติการตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่18เราตั้งเป้าเรื่องลดอุบัติเหตุตัวเลขจะเป็นยังไงครับก็จะทำให้ดีที่สุดให้ลดน้อยที่สุดนะครับแต่การเกิดอุบัติเหตุนี่ก็เป็นเหตุวิสัยอย่างที่บอกนะครับก็พยายามจะทำให้ลดดีแล้วนะครับส่วนเรื่องของผู้ขับขี่นะครับก็ในด่านตรวจของแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มมาตรการเข้มจะเข้มยังไงเข้มก็ขอให้ผู้ขับขี่ได้ดื่มสุรานะครับเพราะว่าแต่คงจะไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนหรือเรื่องการเล่นน้ำครับก็มีทั้งหมด9จุดนะครับที่เราดำเนินการนะครับก็จะต้องมีการคัดกรองในการที่ผู้คนที่จะเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ต้องห้ามก็เป็นเรื่องของการลวนลามนะครับการใช้แป้งการใช้เครื่องฉีดน้ำที่มีแหล่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กำลังเต็มนะครับไม่มีข้าราชการลาไม่มีลานี่คือเราห้ามลาครับนะครับวันนี้ที่จะประชุมเลยครับนะครับกรณีเรื่องแบบการรับแจ้งความครับเรื่องการจราจรแล้วเรื่องคดีครั้งเก่าที่ต้องดำเนินการขอบคุณครับขอบคุณครับ